นี้ปิดด้านนะครับก็ตัดอีกด้านหนึ่งก็สวมเข้านะต่อตรงนี้นะครับติ๊กต้องตัดสวมนะครับดันรอยต่อนะครับไม่ได้บาร์เลื่อยตรงนี้ออกหน่อยนึงนะครับจะยาวนะครับใหญ่ๆเอาไว้แล้วใช่ใช่อ่ะตอนนี้ก็ต้องใส่นี่ครับบาร์ตอนนี้กันเขาเรียกว่าบาร์ดัดแปลงนะครับนี่นะครับก็จะตรงบังคับนะครับเข้าเทอร์มินอลแน่นนะครับขัดบัดบาร์ให้แน่นนะครับกันไฟสปาร์กนะครับดันใส่เมนให้แน่นเลยตอนนี้ก็เช็คนะครับเป็นลายนะครับเมนลายเข้าโอเคตัวนี้เช็คบาร์นิวตันนะครับนิวตันเข้าตัวกันโดดนะครับนี้ต้องเมนให้จบก่อนนะติดแล้วขายนะครับเข้าไม่สุดตัวนี้นิวตันต่อเขานี่กันเข้าบาร์นิวตันนะครับนี่ลายนะครับลายตัวนี้เข้ากันโดดนะครับกันโดดครีมตัดช่างโง่ปั่นลูกแก้วมาปะนี่นะตอนนี้นี่ยาวนะครับยาวใส่ลำโพงนะครับตัดออกหน่อยนะครับสายจะได้ไม่โผล่นะสายเมนใส่เข้าลายของกันดูดนะครับตอนนี้ขายไหมเอาเมนของกันดูดนะครับมิดไปเลยนะครับถ้ายาวมากทองแดงจะโผล่นะครับในการไฟสปาร์กนะครับรับสายไปแล้วนะโอเคตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมก็ใส่เมนแอร์กันนะฮะเมนแอร์ตัวนี้ตัวนี้32ตัวเดิมเนาะเมนแอร์เข้านี่นะ32แอมป์
ข้ามใส่เมนนะรอดดีกว่าดูไม่ดีนะครับโอเคเอาหมดด้านในลองใส่เมนนะโอเคอยู่ไหมเนี่ยไม่เข้าอีกไม่เข้าร่องนะต้องระวังนะบางทีขันเข้าไปยังไงร่องมันคลายวะมองไม่เห็นดูมันคลายไหมยังลงไหมลงนี่ลงไหมลงลองขันหนึ่งโอเคครับแน่นแล้วต้องลองดึงดูนะครับบางทีมันลงบางทีมันไม่อยู่ก็มีอันนี้แอร์ตัวสีขาวตัวนี้เอาลายเอาลายเอาสีขาวมาเป็นลายนะตัวนี้ตอกยาวนิดนึงนะสั้นนิดนึงนะครับเอาคลายกันจะเป็นเหมือนเมื่อกี้นะครับตัวนี้ไม่รู้ไปไหนนี่ใช้พับไปก่อนนะสีขาวเมนแอร์นะครับไม่หลุดหลวมนะครับแต่ละเส้นโอเคมีเส้นเองนะครับขาวเส้นเองเอามานี่กันแคบนิดหนึ่งสุดติ่งแล้วครับสายมันสั้นสุดๆนะสุดๆแล้วก็ต้องขันสุดๆตามดันสายกันนะขยับนะครับไม่ดิ้นนะครับเก็บสายตั้งแต่เป็นแอร์ดันมันเข้าไปกันเกะกะสายเมนนะครับใส่นะของกันดูดตัวนี้เมนปักไว้ก่อนบาร์ตัวนี้นะครับบาร์กันดูดนะครับยาวเกินนะยาวเกินก็เหลือไว้ครับเผื่อเราจะเพิ่ม
เพิ่มมูสกิได้อีกนะครับบาร์มีไฟเวลาเปิดเจอแล้วแต่อันนี้ผ่านการดูดนะครับตัวนี้จะเป็นพวกแสงสว่างปักข้างทางน้ำอุ่นนะครับตอนนี้เป็นแอร์ไม่ผ่านการดูดนะครับฝั่งไอ้ซ้ายนะครับแยกกันอยู่นะครับแล้วถ้าคนไม่เจออาจจะงงๆครับเนี่ยเอ้าเดี๋ยวกลับด้านเสียบากลับด้าน11ยาวเลยครับเสียบากลับอุ้ยหล่นเลยช้างมันอ่ะได้เป็นมองสนิทท่านี้นะจะได้เป็นสี่เหลี่ยมได้สนิทนะจะไม่เห็นไอ้นี่บาร์นิดนึงถ้าใส่ท่านี้จะสนิทกว่าใส่เลยเลยเลยป่ะฮะเลยป่ะเดี๋ยวนะคลายกันนะใส่เลยป่ะเดี๋ยวนะบาเกินเนี่ยช็อตอีกไหมครับรีบๆอย่างนี้เลยครับปิดไฟอยู่นะครับขออภัยอ๋อไม่เลยนึกว่าเลยติดเกินถ้าติดมันเกินเลื่อนมาการพลาดนะครับการพลาดช้าก็ต้องยอมเสียเวลานะครับเราไปสายแอร์พันพระเทพไว้อยู่ป่ะสายแอร์พันพระเทพไว้อยู่หรือเปล่าพี่ไม่เป็นไรยังไม่ต้องเปิดไปฝากล่องมาดูหน่อยครับตัวเป็นอะไรเป็นปั๊กอีกจะเอาไปใส่ปั๊กชั้นบนปั๊กปั๊กล่างปั๊มน้ำปั๊กบนนี่สองสามปั๊กหนึ่งกับปั๊กสองโลปั๊กบนไปลงกับปักบนแล้วกันตัวนี้เป็นปักปั๊มน้ำสว่างตัวที่สามหนึ่งสองสามตัวนี้เซนที่โดอยู่อะไรอันนี้มันร่วมกันกันนะตอนนี้ลูกสะกิดไม่มีเดี๋ยวให้เจ้าของบ้านหาซื้อมากันตัวนี้ใส่ชั่วคราวไว้กันโยงมานี่กันต้องทำเรื่องแอร์ให้จบก่อนนะครับโอเคเอาละเปิดแล้วครับปากโอเคลายมาแล้วแอร์สองตัวยังไม่ต้องเปิดปุ๊บ
ปึ๊บปึ๊บอันนี้สองตัวอันนั้นใหม่นะครับสองตัวสองตัวที่เพิ่มใหม่ครับข้างบนด้วยพี่ครับกันโดดลองเทสบ้างยังกันโดดยังกดเทสดูครับโอเคใช้ได้อยู่ครับต้องกดเทสบ้างเดือนละครั้งก็ยังดีครับโอเคลองเปิดนะครับมีปัญหานี่การโดดตัดเลยนะครับมันยังมีไอ้ตัวเนี้ยพี่ไอ้เครื่องอบกับเครื่องตัดไม่รู้ตัวไหนโอเคมาก็ประมาณนี้แหละครับผมอันนี้ปิดเลยเนาะครับพี่มาติดฝาเลยมีลายมาแล้วนะครับไปแอร์เพิ่งเปิดแอร์ที่เพิ่มใหม่อีก2ตัวนะครับแบบตัวนี้ต้องเพิ่มรูหรือเปล่าอ๋อมีแหว่งอยู่แล้วนี่โอเคพอดีเลยไม่ต้องตัดเพิ่มไม่ว่าต้องตัดเพิ่มเสร็จแล้วนี่แหละเอาเร็วเรียบร้อยโอเคสวยงามนะครับมาจากนั้นก็ขอจบแนวทางการเพิ่มลูกสะกิดเมนแอร์นะครับไฟบ้าน210โวลต์ก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่จะเพิ่มลูกสะกิดของตู้คอนซูเมอร์ของไอ้บิชิโน่นะครับสวัสดีครับสู้ๆครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ทาง YouTube ด้วยนะครับ